สวัสดีค่ะวันนี้ปีมารีวิวแพนเนอร์ให้เว็บของพี่นิ่มก็คือเว็บ K-Trendy นั่นเองนะคะขอต้องก่อนอื่นต้องขอโทษพี่นิ่มด้วยที่รีวิวช้ามากจนจะสิ้นปีอยู่แล้วไม่ว่างเลยขอโทษนะคะก็โชว์ก่อนคือเมื่อต้นปีสั่งแพนเนอร์มาจากเว็บพี่นิ่มพรีออเดอร์มาอยากให้เพื่อนๆดูว่าแพนเนอร์ของเกาหลีมันจะน่ารักขนาดไหนลองดูนะคะอ๋อพีมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสติกเกอร์ของเกาหลีมันจะซื้อสั่งมา2อันก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูกันนะคะนี่เซตนี้ข้างในเป็นแบบนี้เป็นแบบใสๆอะค่ะไว้เหมือนแบบเน้นข้อความอะไรทำนองนี้แล้วก็อีกอันนึงมันก็เป็นเหมือนพวก emotion ต่างๆนี่เป็นแบบมีเลิฟมีฮูดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกแผ่นหนึ่งก็เป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็คล้ายๆกับเซตเมื่อกี้คือเป็นแบบใสๆไว้เหมือนเน้นข้อความหรืออะไรทำนองนี้นี่อีกอันนึงก็เป็นอย่างนี้นี่น่ารักเนาะนี่แล้วก็ต่อไปแพนเนอร์ของเราก็จริงๆมันจะมีโปสการ์ดแถมมาประมาณ5แผ่นแต่ไม่แน่ใจว่าไว้ไหนแล้วก็เปิดดูข้างในกันนี่คือความหนาของเจ้าแพนเนอร์นะคะแล้วก็ข้างในเดี๋ยวเปิดให้ดูทีละหน้าเลยคือที่ปีสั่งเล่มนี้มาเพราะว่าไปเรียนอินทีเรียไงแล้วพี่ชอบมันเป็นพวกแปนพวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่น่ารักมากเลยนี่ข้างในก็เป็น yearly plan เป็นแผนรายปีแล้วก็นี่เป็น thing to remember แล้วก็มี schedule เป็นนาฬิกาอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นนาฬิกาอย่างนี้น่ารักมากแล้วก็ต่อไปก็เป็น monthly plan แล้วเขาก็จะแยกเป็นนี่ค่ะเป็นแบบนี้เขาให้เราเขียนวันที่กับติ๊กอะไรเดือนอย่างนี้เองนี่น่ารักเนาะข้ามไปเลยแล้วกันเนาะมันหลายเดือนเกินแล้วก็ต่อไปก็เป็นweekly plan เดี๋ยวก่อนนะคะจะเปิดอันนี้ให้ดูนี่ weekly plan ก็มันก็จะเหมือนเมื่อกี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ weekly plan แล้วก็ข้างนี่ก็จะเป็นรายสัปดาห์นั่นเองก็จะมีหลายแบบอะค่ะนี่อันนี้ของอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3จะไม่ซ้ำหน้ากันเลยอะนี่ดูสิเป็นรูปแปนน่ารักมากนี่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็พอผ่านจาก weekly แปนไปมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพวกเหมือนแบบ diary เนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยไว้ให้เราเขียนมันก็จะมีแบบมีว่าอารมณ์วันนี้เราเป็นไร happy angry อะไรอย่างงี้เนี่ยค่ะน่ารักมากเล่มก็กระทัดรัดดีเนาะพกง่ายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น planning อย่างนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าว่างๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมี start มีแบบมี date มีวันที่แล้วก็จะมี finish แล้วก็ให้คะแนนด้วยนะว่าเราแบบโปรเจกต์หรือแผนอันนี้ที่เราวางแผนไว้เป็นที่น่าพอใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไอเดียเป็นแบบเหมือนแบบว่าคล้ายๆเหมือน mind map มั้งจะเป็นไอเดีย
ของเรารีเสิร์ชมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเกมบันไดงูเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะเป็นเกมบันไดงูแต่ปีก็ไม่รู้เล่นยังไงปีเล่นไม่เป็นแล้วก็ตรงนี้ก็น่ารักมากเป็น secret page เห็นไหมคะว่าเขาเหมือนให้เราเขียนความลับอะไรก็ได้ลงในนี้แล้วที่เป็นรอยปะปะเนี่ยก็คือให้เราพับไว้เป็นความลับส่วนตัวของเราแต่ปีก็ยังไม่มีความลับนะก็เลยยังไม่ได้เขียนส่วนอันนี้นี่ก็เหมือนกัน my crush ก็แบบเป็นเสื้อผ้าโอ้ยเห็นไหมเอ่ยเป็นเสื้อผ้าเนี่ยค่ะแต่ละฤดูว่าแบบเป็นแบบฤดูเป็นซัมเมอร์เป็นสปริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นเสื้อผ้าว่าแบบจะใส่โทนสีอะไรอย่างงี้แล้วก็มี must buy itemแล้วต่อไปก็ My Cash เยอะมากเลยเนาะเล่มหนึ่งมีอะไรให้เราเล่นเยอะเลย My Cash เนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้มี Income มี Outcome ประมาณนั้นแล้วก็มี Total ตรงนี้ตรงหน้านี้แล้วก็นี่อันนี้ที่ปีคิดว่าน่ารักมากก็คือเป็นเหมือนกับแบบชิกเก็ตก็คือว่าให้เราแปะตัวหนังอะค่ะที่ไปดูกับเพื่อนกับแฟนกับพ่อกับแม่หรืออะไรเงี้ยมีแบบเวนแวร์ที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงมีคอมเมนต์ด้วยนะคะเห็นไหมมีคอมเมนต์ข้างล่างแล้วมีการให้คะแนนแต่คือของปีอะปีเป็นคนไม่ชอบดูหนังปีก็เลยแปะตัวรถเมย์แทนเพราะแบบขึ้นรถเมย์ถ้าส่วนจะแปะเป็นตั๋วคู่เวลาไปเที่ยวกับน้องกับแฟนหรือกับคุณแม่หรืออะไรอย่างนี้ก็มาแปะไว้แล้วก็เขียนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นMy favorite ก็จะมีแบบเว็บไซต์ที่เราชอบมีบุ๊กมีหนังสือมีเพสมีฟู้ดคัลเลอร์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีช่องว่างๆให้เราเขียนได้เองด้วยแล้วก็อันนี้เป็น your favorite ก็คือของเพื่อนของแฟนของคนสำคัญของเราเขาจะมีให้อีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็คือ travel สถานที่ที่เราอยากไปอยากไปที่ไหนแล้วก็มาแปะเขียนไว้นี่เขียนไว้ตรงนี้ว่าเราอยากไปที่ไหนแล้วก็สุดเกือบสุดท้ายแล้วก็เป็นหน้าของโน้ตค่ะเป็นโน้ตอย่างนี้นี่มีแบบจุดๆมีแบบเส้นๆแล้วก็มีแบบหยดส่วนหน้าสุดท้ายเลยก็จะเป็นinformation personal information ก็คือเป็นประวัติของเรานั่นเองจบแล้วก็รีวิวให้พี่นิ่มแล้วก็สบายใจก็ขอบคุณพี่นิ่มแล้วก็เว็บ K-Tendy มากๆนะคะที่เปิดบริการเว็บให้เราได้พีของน่ารักน่ารักกันเนาะก็ขอโทษพี่นิ่มอีกครั้งหนึ่งที่รีวิวช้านะคะงั้นก็ขอรีวิวเป็นวิดีโอเลยแล้วกันแล้วก็จะมาอุดหนุน K-Tendy อีกของน่ารักทุกอย่างเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ